เศรษฐาขอให้เกียรติผู้ออกแบบชุดนักกีฬาโอลิมปิกขึ้นอยู่สายตาแต่ละคนขอโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าการเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 11:34 น.เศรษฐาขอให้เกียรติผู้ออกแบบชุดนักกีฬาโอลิมปิกขึ้นอยู่สายตาแต่ละคนขอโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าขอให้ทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆหลังกลายเป็นประเด็นสนั่นโซเชียลสะเทือนวงการแฟชั่นกันเลยทีเดียวเมื่อมีการโชว์ชุดพิธีการของประเทศไทยที่นักกีฬาไทยต้องสวมใส่ในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสมีทั้งคนชื่นชมว่าแสดงถึงความเป็นไทยแต่ส่วนใหญ่จะออกมาในแนวเสียดายของมากกว่าเพราะชุดที่ออกมาดูไม่ค่อยจะทันสมัยจนมีคนออกแซวกันสนั่นว่าเป็นชุดอบต.ปารีสบางคนก็บอกว่าเป็นชุดเด็กเสิร์ฟสำหรับความคืบหน้าเมื่อเวลา 10:30 น.วันที่18กรกฎาคม67ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินป.ป.ง.นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ชุดพิธีการของนักกีฬาไทยในการใส่ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมปารีส2024ว่าเอาไปหน่อยว่าการที่จะบอกว่าเสื้อคุณเอาหรือเสื้อผมเอามันก็แล้วแต่ตาใครตามันไม่ใช่หรือผมอาจจะบอกว่าสวยบางคนอาจจะบอกว่าไม่สวยก็ได้อาจจะบอกว่าเสื้อผมไม่สวยแต่ถ้าของท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอาจสวยกว่าผมว่าเรื่องนี้ต้องให้เกียรติผู้ออกแบบขอให้ทุกคนอย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆน้อยๆไปโฟกัสเรื่องอื่นดีกว่าโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดเป็นเรื่องสำคัญโฉมใหม่เปิดตัวชุดนักกีฬาไทยใช้ร่วมพิธีเปิดโอลิมปิกเกม2024รวมพอสู้คดียุบก้าวไกลลำบากศาลไม่เปิดไต่สวนลั่นไม่คิดซ้อกร่อนบ่อนทำลายการเมืองวันที่17กรกฎาคม2567 13:32 น.รวมโอดก้าวไกลสู้คดียุบพรรคลำบากหลังศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาวันที่7สิงหาคมนี้ไม่เปิดไต่สวนลั่นก้าวไกลไม่คิดซ้อกร่อนบ่อนทำลายคาดพรรคต่อถกเร็วๆนี้เมื่อเวลา 11:50 น.วันที่17กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญยุติการไต่สวนคดียุบพรรคก้าวไกลและนัดลงมติพร้อมฟังคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้ว่าสิ่งที่พรรคก้าวไกลมีจุดยืนมาตลอดคือเราคิดว่าการเปิดไต่สวนจะนำข้อเท็จจริงต่างๆทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลเข้าสู่การพิจารณาของศาลเชื่อว่าจะนำไปสู่การที่จะทำให้คดีนี้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดโดยนายชัยทวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคได้แถลงข่าวแล้วว่ามีความไม่ชอบมาพากลอย่างไรในเรื่องพยานและเรามีข้อโต้แย้งอย่างไรในปัญหาของพยานหลักฐานที่ได้ตรวจมาซึ่งเราพบว่ามีกระบวนการเร่งรัดรวมถึงมีความสุ่มเสี่ยงมีชอบด้วยกฎหมายซึ่งการเร่งรัดนี้ทำให้พรรคก้าวไกลไม่มีสิทธิ์ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่จากที่เห็นเอกสารข่าวของศาลแน่นอนว่าการจะนำพยานหลักฐานเข้าไปสู่กระบวนการการพิจารณาของศาลคงทำไม่ได้ยอมรับว่าทำให้การต่อสู้คดีของเรายากขึ้นอย่างไรก็ตามคงไม่สามารถบอกได้ว่าผลของคำวินิจฉัยของศาลในวันที่7สิงหาคมนี้จะเป็นอย่างไรแต่เราหวังว่าผลตรงนี้จะสร้างความยุติธรรมให้กับพรรคก้าวไกลด้วยเช่นกันเมื่อถามว่าการนัดวันที่7สิงหาคมคิดว่าเร็วเกินไปหรือไม่นายรังสิมันต์กล่าวว่าไม่ได้ดูว่าฉุกละหุกหรือไม่
แต่สิ่งที่เราให้ความสำคัญคือเรื่องกระบวนการมากกว่าเนื่องจากพยานปากสำคัญของเราอย่างศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุรพลนิติไกรโพจน์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายมหาชนที่เราต้องการให้ขึ้นเป็นพยานของพรรคเป็นพยานปากสำคัญมากเนื่องจากท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.เราอยากให้กระบวนการดำเนินไปในลักษณะที่ฟังกันทุกฝ่ายและรับฟังโดยละเอียดแต่เมื่อกระบวนการไม่เป็นไปอย่างที่เราหวังก็ต้องกลับไปคุยกันในพรรคซึ่งเข้าใจว่ายังไม่ได้พูดคุยกันยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่ได้เป็นพรรคการเมืองที่ต้องการล้มล้างการปกครองไม่ใช่พรรคที่ต้องการซ้อกร่อนบ่อนทำลายอย่างที่กล่าวหาเราเป็นพรรคที่เคารพในระบอบประชาธิปไตยต้องการเห็นประเทศของเราเป็นประชาธิปไตยด้วยจุดมุ่งหมายนี้เรายืนยันว่าเราไม่ได้ต้องการทำลายการปกครองแน่นอนนายรังสิมันกล่าวนายรังสิมันกล่าวว่าส่วนประเด็นการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112ต้องยืนยันว่าคำวินิจฉัยของศาลที่ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ได้หมายความว่าจะแก้ไขมาตรา112ไม่ได้เลยแต่จะต้องเป็นการแก้ไขที่ถูกต้องมีกระบวนการและขั้นตอนและคำวินิจฉัยของศาลในรอบที่แล้วคือสั่งให้ยุติการกระทําจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการกระทําอะไรเพิ่มเติมดังนั้นเชื่อว่าคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมนี้ประชาชนทุกคนคงเฝ้ารอและต้องดูว่าสุดท้ายจะสอดรับกับเหตุผลที่ยอมรับกันได้มากแค่ไหนทั้งนี้กระบวนการต่อไปของพรรคภายหลังวันที่7สิงหาคมขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนอะไรคาดว่าหัวหน้าพรรคคงเพิ่งทราบและเชื่อว่าจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้งนุ่นศรีนิธากับชีวิตที่เปลี่ยนไปใช้วอเตอร์เฟสติ้งเพื่อรักษาเนื้องอกบันเทิงวันที่17กรกฎาคม2567 12นาฬิกา27นาทีนุ่นศรีนิธากับชีวิตที่เปลี่ยนไปใช้วอเตอร์เฟสติ้งเพื่อรักษาเนื้องอกนักแสดงสาวสายสุขภาพนุ่นศรีนิธาบุญยศักดิ์เปิดใจเล่าถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปหันมาใส่ใจสุขภาพสาเหตุจากการป่วยเป็นโรคเนื้องอกทำทุกวิถีทางจนต้องใช้การรักษาแบบวอเตอร์เฟสติ้งเพราะต้องการมีอิสรภาพทางการแพทย์ในรายการ On the Way with ชมโดยมีซูเปอร์สตาร์ตัวแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตรับหน้าที่เป็นพิธีกรที่นุ่นได้เลือกวิธีการวอเตอร์เฟสติ้งเพื่อที่จะรักษาเนื้องอกจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ได้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์กลายมาเป็นจุลภาคเฮลโค้ชมาสายนี้ได้ยังไงนุ่นศรีนิธาเกิดจากที่ไม่ป่วยไม่รู้สึกไม่ป่วยไม่สำนึกเบสิกของคำพูดคือ you are what you eat แต่จริงๆแล้ว you are what you life สไตล์มันมากกว่ามันคือวิถีชีวิตทั้งชีวิตที่เราทำมาแล้ววันหนึ่งมันส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายแต่วิธีการแก้เราแก้ไม่ตรงจุดสักทีเพราะเราไม่ได้แก้เรื่องกินไม่แข็งแรงเราไปออกกำลังกายไม่แข็งแรงควรจะกินอาหารที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้เรามากขึ้นแต่เราไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วควรจะกินอาหารประเภทไหนที่ร่างกายเราต้องการแล้วควรจะกินเมื่อไหร่ควรจะหยุดกินเมื่อไหร่ก่อนที่จะมาตรวจเจอเนื้องอกไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนนุ่นศรีนิธาครั้งแรกที่ตรวจพบเนื้องอกจะบอกว่าที่ทำมาตลอดชีวิตออกกองถ่ายเปิดตู้เย็นตอนเช้าอะไรก็แล้วแต่เป็นประจำ20กว่าปีคือมาตรวจพบตอนอายุ30ปีคือพวก processed food ต้องมีในตู้เย็นอะไรที่มองไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นเนื้อสัตว์แล้วชอบมากหิวปุ๊บสิ่งนี้คือต้องคว้าเข้าปากแล้วก็พวก MSG คือต้องมีต้องใส่ไม่งั้นไม่อร่อยไม่นัวแล้วเราก็เข้าใจว่าผลไม้คือวิตามินกินแล้วทำให้ผอมก็มีส่วนนี้ประจำก่อนที่จะมีตรวจเจอมีอาการอะไรก่อนไหมนุ่นศรีนิธาไม่มีเลยไม่เป็นอะไรเลยทุกวันนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรเลย
พอครั้งแรกที่เราตรวจเจอก็วิตกกังวลคุณหมอก็เสนอให้เราผ่าตัดสองกล้องเราก็คิดว่ามันจะจบตอนนั้นเจอตรงไหนนุ่นศรีนิธายอดมดลูกด้านนอกของช่องท้องคือไม่ได้อยู่ด้านในมดลูกเป็นหนึ่งก้อนแล้วก็นัดอีก3เดือนผ่าเดี๋ยวเราจะผ่าตัดต้องบำรุงหน่อยก็กินทุกอย่างที่กินได้กินหมดวันที่นัดตรวจปรากฏว่าเนื้องอกโตขึ้นอีก 1.5 เซนพอเอาออกเสร็จต่อไปนี้ฉันจะแข็งแรงแล้วก็ไปออกกำลังกายหันมาออกกำลังกายเริ่มกินอาหารคลีนทำไป2ปีแล้วก็ตรวจเจอเนื้องอกอีก2เม็ดค่อนข้างใหญ่ 2-3 เซนคุณหมอก็แจ้งว่าให้ตัดสินใจว่าจะผ่าตัดหรือเก็บไว้ก่อนเพราะอยากจะรอให้ยุบหรือฝ่อลงก็ต้องรอช่วงเมโนโพสหมดประจำเดือนทุกอย่างไม่กระตุ้นมันจะฝ่อไปเองเราก็เก็บไว้ก่อนเพราะผ่าไปแล้วรอบหนึ่งจนมีคนแนะนำเรื่องอาหารคีโตเราก็ทำตามก็เกิดซีดถุงน้ำในรังไข่และภาวะเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเพราะอาหารที่เรานำเข้าร่างไปกระตุ้นแล้วก็ไม่มีประจำเดือนก็ไปฉีดยาเร่งให้ไข่ตกไม่รู้จะทำยังไงไปปรึกษาเพื่อนก็เลยมาใช้ระบบวอเตอร์เฟสติ้งในการรักษาตัวซึ่งตอนนั้นใหม่มากดู ODA ถ้าไม่ทำก็ตายเพราะว่าตอนนั้น4เดือนแล้วที่ประจำเดือนไม่มาหน้าดำแล้วพอทำไปได้3วันประจำเดือนมาเลยพอหมดประจำเดือนโทรหาคุณหมอเลยว่าขอตรวจปรากฏว่าซีสต์ยุบแต่ที่โผล่มาคือไข่ตกอยู่3ใบไข่สุกพร้อมกัน3ใบตอนนั้นทำไมถึงตัดสินใจลองทำเพราะมันใหม่มากนุ่นศรีนิธารู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ไม่ต้องเสียสตางค์แล้วก็ดู ODA อย่างที่บอกถ้าคุณไม่ทำแล้วคุณจะเลือกอะไรตนเป็นที่พึ่งแห่งตนช่วยก่อนไม่ดีก็เลิกทำสิจบแค่นั้นเองวอเตอร์เฟสติ้งคืออะไรนุ่นศรีนิธาคือการอดอาหารเพื่อให้เซลล์ในร่างกายที่เรียกว่าไลโซโซมรีไซเคิลเซลล์กระบวนการของตัวนี้ได้การยอมรับมาแล้วจากรางวัลโนเบิลไพรส์แต่ถ้าเราจะอดทั้งน้ำและอาหารจะเสี่ยงอันตรายเพราะฉะนั้นเราจึงเติมน้ำเข้าไปในร่างกายตลอดเวลาคนเราไม่ทานข้าวไม่เป็นไรแต่ขาดน้ำไม่ได้ถ้าเราขาดน้ำจากเกิดภาวะเลือดข้นหนืดเส้นเลือดในสมองตีบได้ต้องระวังถ้าจะให้สำเร็จสำหรับนุ่นในการรักษาเนื้องอกต้องใช้เวลา3วันแล้วก็ทำ1เดือนทำต่อเนื่อง6เดือนความยากอาหารมันน้อยลงมากขนาดที่ว่าเหมือนเราไม่คิดอยากกินอะไรจริงๆแล้วกระบวนการของวอเตอร์เฟสติ้งคุณต้องทำให้จบ3วันและไม่แนะนำให้ทำเกินกว่า5วันเพราะการทำมีข้อจำกัดแล้วก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนอธิบายให้เข้าใจหน่อยการดื่มแต่น้ำเปล่า3วันจะทำให้เนื้องอกยุบได้ยังไงนุ่นศรีนิธาจะพูดว่าระบบของเราเหมือนถังขยะแล้วกันระบบร่างกายเราคือถังหนึ่งใบกินก็คือใส่เข้ามาโน้นนี่นั่นร่างกายเราผลิตเซลล์ขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นพลังงานต่างๆแต่เมื่อถึงวัย 30-40 การผลิตต่างๆจะถดถอยลงแต่จะมีเซลล์ที่ตายกองอยู่ในร่างกายเราเยอะแยะมากมายเป็นซีสต์บ้างเป็นติ่งเนื้อบ้างบกพร่องเพราะเซลล์มันแก่พอเริ่มเสื่อมสภาพพอคนเรากินมากเกินไปก็ทำให้ร่างกายเจ็บป่วยเซลล์ที่มันได้พลังงานบ้างไม่ได้พลังงานบ้างเราเป็นถังหนึ่งใบที่ไม่เคยเทของเก่าออกเลยเราใส่เข้ามาตลอดเมื่อไม่เกิดการรีไซเคิลก็เกิดความเสื่อมของร่างกายความเสื่อมถอยของเซลล์ตัวไลโซโซมมันจะออกก็ต่อเมื่อคุณหยุดกินและหยุดกินนานพอถ้าเราเอากลับมาใช้อย่างถูกวิธีและถูกต้องมันจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลร่างกายเราในอนาคตคลิกชมรายการย้อนหลัง